คือฝ่ายการเมืองนะผมรู้แล้วครับว่าเขาจะต้องดำเนินการอะไรก็คือเหมือนกับให้เราปล่อยของออกมาให้หมดก่อนนะครับให้ผู้เสียหายออกมาเสร็จแล้วนิ่งพอนิ่งเสร็จเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกมาโต้กลับแล้วเดี๋ยวคงจะมีแชทหลุดหรือว่ามีใครออกมาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้หมดของนะครับเรายังมีทีเด็ดที่เก็บเอาไว้ยังไม่ได้ใช้เพราะรู้เดี๋ยวมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกมาเพื่อจะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองก็ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองก็เดี๋ยวก็จะได้เจอดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเป็นยังไงแล้วข่าวก็จะดังไปอีกครั้งนึงนะครับได้เห็นภาพแชทนะครับที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นแชทของใครนะครับเพราะว่าได้มีการสอบถามน้องผู้หญิงที่เขาได้มีการเอาคลิปมาเปิดเผยที่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่ยินยอมนะครับแล้วตอนหลังได้มีการสมยอมว่าเอ๊ะอาจจะเป็นน้องคนนี้หรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าโทรไปถามแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่แชทของเขานะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าแชทที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นแชทของผู้หญิงที่ไปแจ้งความหรือเปล่าหรือเป็นผู้หญิงอื่นอีกนะครับอันนี้ยังไม่ทราบนะครับหลักฐานแบบนี้จะทำให้หลุดคดีในชั้นศาลหรือไม่ถามว่ามีผลไหมตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นแชทที่สร้างขึ้นมาเองหรือว่าเป็นแชทของผู้เสียหายจริงๆนะครับถ้าเป็นแชทของผู้เสียหายจริงเนี่ยเราก็ต้องมาพิสูจน์ต่ออีกนะครับว่าแชทนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากเขาได้มีการล่วงละเมิดทางเพศแล้วนะครับเพราะว่ามีเหยื่อหลายคนที่เล่าให้ฟังอะนะครับว่าตอนแรกก็มีแบบว่าไม่สมยอมนะครับแบบพอตอนหลังมันก็ปล่อยเลยตามเลยไปแล้วก็มีนะครับแล้วกรณีระบุว่าการที่ผู้เสียหายออกมาทนายตั้มออกมาเป็นเกมการเมืองก็อย่างที่บอกครับเพอตอนนี้เนี่ยคือฝ่ายการเมืองนะผมรู้แล้วครับว่าเขาจะต้องดำเนินการอะไรก็คือเหมือนกับให้เราปล่อยของออกมาให้หมดก่อนนะครับให้ผู้เสียหายออกมาเสร็จแล้วนิ่งพอนิ่งเสร็จเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกมาโต้กลับแล้วเดี๋ยวคงจะมีแชทหลุดหรือว่ามีใครออกมาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้หมดของนะครับเรายังมีทีเด็ดที่เก็บเอาไว้ยังไม่ได้ใช้เพราะรู้เดี๋ยวมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกมาเพื่อจะสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองก็ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองก็เดี๋ยวก็จะได้เจอดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเป็นยังไงแล้วข่าวก็จะดังไปครั้งนึงนะครับทนายตั้มมองว่าเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้ทำไมมีข่าวลักษณะนี้ส่งสัญญาณอะไรหรือไม่เคสเนี่ยนะครับการที่มีการนำเสนอข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณในการโต้กลับทางการเมืองแล้วล่ะนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยเสียหายมากนะครับแล้วก็ทางคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็เป็นระดับใหญ่นะครับในพรรคการเมืองมันมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์หมดเลยนะเพราะก็ต้องหาทางแก้เกมว่าเพื่อจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับแต่ผมจะบอกว่าเรื่องนี้นะครับถ้าจะพลิกวิกฤตนะครับก็จะยิ่งเป็นโคตรวิกฤตเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เงียบเพราะคนไปสนใจเรื่องอื่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวกลับผมกลับไปก็คงจะไปดำเนินการในเรื่องนี้ต่อนะครับแล้วเราก็ยังมีหลักฐานที่สำคัญบางอย่างที่ไม่ได้เปิดเผยออกสื่อนะครับเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีเกมโต้กลับมาแบบนี้กังวลไหมว่าตัวเองจะโดนฟ้องกลับไม่ได้กังวลเลยครับว่าจะถูกฟ้องกลับหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์มาทุกครั้งว่าเราออกมาเพื่อช่วยน้องๆผู้หญิงนะครับที่เป็นผู้เสียหายในคดีที่เขาไม่กล้าออกมาสู้นะครับมีผมออกมาเนี่ยน้องๆก็ถึงกล้าออกมาผู้เสียหายออกมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับหรือแม้แต่ตอนนี้ที่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับน้องที่เป็นผู้เสียหายอยู่ที่อังกฤษก็ยังทักมาสอบถามนะครับเพราะว่าอยากจะเจอผมอยากให้ไปดำเนินการในส่วนของคดีของเขาด้วยอะไรแบบนี้นะครับผู้เสียหายทุกคนยังคงเดินหน้าหรือมีใครเปลี่ยนหรือมีใครมาเพิ่มไหมคะก็มีคนที่ติดต่อเข้ามานะครับแต่ว่าไม่กล้ามาแจ้งความก็ดู 2-3 รายนะครับก็ยังพยายามที่จะคุยกันอยู่นะครับแต่ว่ามันแล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคนดีกว่านะครับส่วนเปลี่ยนไปไหมอะไรยังไงนะครับ14คนที่ผมดูแลเรื่องคดีเรื่องนี้อยู่ทุกคนยังหนักแน่นนะครับแล้วก็ไม่มีใครบอกว่าอยากจะเปลี่ยนใจหรืออะไร
นะครับขอให้เชื่อมั่นในน้องๆผู้หญิงเหล่านี้ได้นะครับ